สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดคำทำนายจากอาจารย์พินโยตุลาคมอาถรรพ์ความรุนแรงคูณ2มฤคยูและราหูทับดวงเมืองอาจารย์พินโยพงษ์เจริญตุลาอาถรรพ์อาจารย์พินโยพงษ์เจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินักพยากรณ์โหรหรือที่เรียกว่าหมอดูอาจารย์พินโยคือ1ใน5หมอดูที่มีคนอยากดูดวงมากที่สุดในประเทศไทยกล่าวในรายการไทยรัฐทอล์กว่าตุลาพระราหูย้ายราหูทับภัยธรรมชาติสูญเสียราหูเราถือเป็นบาปพระเคราะห์มาทับลัคนาเมืองและทับพระอาทิตย์เพราะฉะนั้นน่ะถ้าใช้โหราศาสตร์ให้เป็นประโยชน์ในการเตือนภัยที่เราเห็นบาปเคราะห์สององค์ขนาดใหญ่ทั้งสององค์ทั้งมฤตยูและราหูทับลัคนาเมืองพอเห็นภาพแบบนี้เป็นเครื่องเตือนภัยธรรมชาติอาจจะมีได้หลายรูปแบบการที่ราหูผ่านราศีเมษเกิดเรื่องทุกครั้งราหูมีวัฏฏะวงเล็บความวนการหมุนการเวียนไป18ปีท่านลองเอา2565ลบ18เท่ากับ2547ปีนั้นเกิดสึนามิที่สุมาตราคนไทยสูญเสียชีวิตหลายพันคนแต่ในคราวนี้มันน่าจะรุนแรงกว่าเดิมเพราะดาวที่มาทับมีถึง2ดวงคือดาวมฤตยูที่ถอยหลังออกมาในขณะที่ราหูโคจรอยู่ราศีเมษเช่นกันเพราะฉะนั้นดาวบาปพระเคราะห์เกิดมาทับพระอาทิตย์จึงเกิดการสูญเสียโดยเฉพาะอุบัติภัยสูญเสียประชาชนจำนวนมากและบุคคลสำคัญเพราะฉะนั้นรอจังหวะที่ราหูพ้นออกไปภาวนาให้พ้นไปเร็วๆก็แล้วกันนะวันที่17ตุลาคม2566ความคืบหน้าล่าสุดคำทำนายจากหมอปลายแพรกระซิบเตือนระวังให้ดีเดือนตุลาคมรุนแรงที่สุดของปีผู้สื่อข่าวรายงานว่าหมอปลายแพรกระซิบอีกหนึ่งหมอดูคนดังของไทยได้มาเปิดทำนายดวงผ่านทางรายการแฉช่วงหนึ่งระบุถึงสถานการณ์น้ำว่าปีนี้น้ำจะเยอะถึงเดือนพฤศจิกายนแล้วจะดีขึ้นจากนั้นต้นปี2567ก็แห้งอีกแล้วช่วงนี้น้ำค่อนข้างรุนแรงมีเรื่องของเขื่อนที่อันตรายเขื่อนหรือที่เก็บน้ำที่มีปูนกั้นแถวๆเกือบอีสานทั้งนี้เดือนตุลาคมถือเป็นเดือนที่แรงมากอย่างที่บอกตั้งแต่บวชปีนี้คือกระต่ายไฟจะมีแต่เรื่องของไฟการยิงมีควันมีอะไรปะทุและมีเรื่องที่ทำให้ประชาชนเครียดให้ตกใจพอสมควรแต่เดือนตุลาคมที่เหลืออยู่ต้องไหว้พระราหูให้ดีเพราะเกี่ยวกับผลของเรื่องของน้ำเรื่องของการใช้ชีวิตค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเรื่องของการทำมาหากินทั้งดวงเมืองดวงประเทศพระราหูเข้ามาครั้งนี้การจัดการจะมีปัญหาเรื่องของคนมีสีก็จะมีปัญหาเยอะเดี๋ยวจะเจอในเรื่องของคนใส่ฟอร์มสีส้มจะมาแรงร้อนๆอีกพระเช้าๆมาแรงอีกพฤศจิกาหนักกว่าเดิมเรื่องของพระราหูย้ายครั้งใหญ่จะมีเอฟเฟกต์กับหลายอย่างถ้าไหว้ดีท่านเมตตาคนที่ชอบมูจะยิ่งมูได้มากกว่าเดิมยิ่งมูทางฮินดูน่ะจะดีมากประกอบกับสวดมนต์โดยเฉพาะบทยอดพระกันกับบทกรณียเมตสูตรทุกอย่างจะขึ้นเหมือนยกพานขึ้นเหนือหัวกว่าคนอื่นนอกจากนี้ประมาณไม่เกิน20ตุลาคมนี้จะมีเหมือนภูเขาไฟของเราน่ะไม่ค่อยเห็นจะมีรอยเลื่อนรอยแยกเกิดขึ้นต้องระวังที่เห็นเป็นเทือกเขาเก่าเป็นน้ำและน้ำลดก่อนน่าจะทางอีสานฝั่งเหนือจะมีรอยร้าวขยับหนักๆเลยในเดือนพฤศจิกายนความคืบหน้าล่าสุดคำทำนายจากอาจารย์พินโยทำนายชัดเศรษฐาดวงมีปัญหาหนักด้านพิธาดวงถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเตือนปลายปีพบภัยพิบัติสูญเสียต่างประเทศมีมรสุมไฟป่าส่วนเรานั้นปลายปีนี้ประเทศไทยจะมีภัยพิบัติ
ย่อมเกิดขึ้นยิ่งปลายปีนี้ราหูยังทับลัคนาดวงเมืองดาวเสาร์ก็ยังโยกกับราหูมีดาวพฤหัสบดีด้วยเพราะฉะนั้นน่ะอุบัติภัยใหญ่ๆอย่างเรื่องของภัยพิบัติต่างๆเราจะมีสึนามิไหมคะพิธีกรถามอาจารย์ตอบว่าสึนามิภัยจากแผ่นดินไหวก็พอมีให้เห็นครับที่บอกว่าภัยใหญ่ๆก็มาจากแผ่นดินทรุดดินถล่มนะครับต้องระวังครับอาจจะเกิดที่อื่นและส่งผลกระทบมาคำถามสำคัญเราจะมีการสูญเสียผู้หลักผู้ใหญ่ไหมอาจารย์ตอบว่าเราก็จะเห็นตามภาพราหูทับลัคนาและทับพระอาทิตย์ในดวงเมืองอาทิตย์หมายถึงผู้ใหญ่คนชั้นสูงก็ได้เมื่อราหูมาทับราหูคือความมืดก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการสูญเสียการเจ็บป่วยการพัดพรากเพราะฉะนั้นน่ะอาจจะเกิดจากการเจ็บป่วยการสูญเสียก็อาจจะเกิดขึ้นได้ครับน่าจะเกิดขึ้นในช่วงพระราหูทับพระอาทิตย์เดือนตุลาคมจะเกิดปุราคาขึ้น2ครั้งคือ15ตุลาคมกับ29ตุลาคม2566ดังนั้นวันที่ใกล้เคียงอาจจะเกิดหรือหลังครับก็ต้องระวังครับความคืบหน้า5เรื่องผวารับปี2566จากคำทำนายหมอปลายพรายกระซิบ 1. จะมียักษ์ตนหนึ่งออกมาอาละวาดเป็นผู้ชายร่างใหญ่ติดอาวุธวงเล็บไม่แน่ใจว่าเคยมีสีมาก่อนไหมจะเกิดโศกนาฏกรรมค่อนข้างรุนแรงที่เกิดจากลูกอมราคาถูกหรือปัญหาสภาวะทางการเงินทำให้ความเครียดเกิดขึ้นในต่างจังหวัดจนกลายเป็นข่าวใหญ่จะมีคนตายประมาณหลัก10ช่วงเดือน1ถึงเดือน3 2ยานพาหนะ4ล้อจะเกิดจากการง่วงนอนความคึกขนองทำให้เกิดอุบัติเหตุมีคนเสียชีวิตมากในช่วงต้นปี3จะได้รับสิ่งใหม่ๆจากประเทศใหญ่ที่เปิดแพร่กระจายในเดือน1ถึงเดือน3ยังไม่มีโรคที่จะน่ากลัวเท่ากับเดือน6ถึงเดือน7หรือที่เรานั้นจะได้รับจากประเทศใหญ่ที่เปิดมือกำแพงยาวจะมีคนเสียชีวิตแต่จะไม่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโควิดแต่เป็นโรคเกี่ยวกับปอด 4. ในช่วงปีใหม่จะมีเรื่องเกี่ยวกับไฟจะเป็นลักษณะที่โล่งมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมมีความคล้ายเวทีมีคนล้นออกมาจะมีควันเปลวไฟจากอุปกรณ์ที่ไหนอึดอัดคนเยอะให้หลีกเลี่ยง 5. ในช่วงปี66ถึงปี67เป็นปีแห่งไฟไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟจะมีระเบิดใต้น้ำประเทศที่มีภูเขาไฟเยอะๆให้หลีกเลี่ยงคนลุกเปิดคำทำนายนอสตาดามุสปี2023เกิดสงครามใหญ่เศรษฐกิจพังพินาศเปิดคำทำนายนอสตาดามุสหมอดูสุดแม่นยำของโลกตั้งแต่เมื่อ400กว่าปีก่อนทำนายทายทักดวงชะตาโลกในปี2023จะเกิดสงครามใหญ่นาน7เดือนคนล้มตายด้วยมือปีศาจเศรษฐกิจพังพินาศย่อยยับนอสตาดามุสนักพยากรณ์เอกของโลกชาวฝรั่งเศสซึ่งเคยมีชีวิตตั้งแต่ยุคศตวรรษที่16ได้ทำนายทายทักอนาคตในปี2023ไว้อย่างชวนขนลุกว่าจะเกิดสงครามใหญ่ยาวนาน7เดือนผู้คนจะล้มตายด้วยมือปีศาจคำทำนายของนอสตาดามุสดังกล่าวซึ่งอยู่ในหนังสือเล่มที่มีชื่อเสียงโด่งดังของเขาคือ Les Prophéties และถูกตีพิมพ์ตั้งแต่ปีค.ศ. 1555นั้นทำเอาชาวโลกหวาดผวาไม่น้อยเนื่องจากขณะนี้กองทัพรัสเซียซึ่งภายใต้การนำของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินยังคงไม่ประสบชัยชนะหลังทำสงครามมาอย่างยาวนานกับยูเครนและล่าสุดนะครับก็มีสงครามในอิสราเอลนะครับระหว่างชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์ซึ่งเกิดสดๆร้อนๆในเดือนตุลาคมนี้นอกจากนอสตาดามุสจะทำนายดวงชะตาโลกในปี2023ว่าจะเกิดสงครามใหญ่แล้วยังพยากรณ์ชะตาโลกที่น่าหวาดหวั่นในปีนี้ว่าเศรษฐกิจจะพังพินาศรวงข้าวจะสูงเสียดฟ้าคนจะหันมากินคนด้วยกันซึ่งคำทำนายของนอสตาดามุสที่วาดภาพให้เห็นวิกฤตการขาดแคลนอาหารมีขึ้นขณะที่ยูเครนซึ่งเป็นประเทศส่งออกธัญพืชที่สำคัญของยุโรปไม่สามารถส่งออกธัญพืชได้อย่างราบรื่นเหมือนเมื่อก่อนเนื่องจากรัสเซียได้ยึดครองน่านน้ำทะเลดำ
หลังทำสงครามในยูเครนอีกทั้งการระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปลายปี2019ทำให้เศรษฐกิจโลกนั้นได้รับผลกระทบอย่างมหาศาล